การบริการอย่างคุณภาพถ้าเรามีความรับผิดชอบสูงและการทำงานส่งต่อแผนถ้าเรารับผิดชอบให้มันเสร็จตามเวลาแล้วส่งต่อให้ตรงเวลาส่งต่อตามระบบอย่างทันเวลาแค่นี้อย่างก็จบหมดแต่ถ้าเหลือเวลาเมื่อไหร่พอถึงเวลาจะฆ่าโทษกันเมื่อไหร่คราวนี้แหละมันจะมีการถกเถียงแล้วว่ามันผิดที่ใครเพราะเวลาเกิดความผิดกี่คนล่ะครับที่มักจะบอกว่าผมผิดเองยากมากผมก็เลยนึกถึงการเล่นวอลเลย์บอลนะวอลเลย์บอลพอถึงเวลาแนวรับเนี่ยผู้ต่อสู้ตกปุ้งลงมาตรงกลางได้คะแนนไปผมก็ด่าคนซ้ายว่าไอ้พวกมึงจะรับไอ้คนซ้ายก็ด่าว่าคนพวกมึงจะรับสุดท้ายแล้วไม่มีใครรับถามว่าใครผิดไม่มีใครผิดครับเพียงแต่ไม่ได้ตกลงด้วยความรับผิดชอบว่าลงตรงกลางคนขวาหรือคนซ้ายเป็นคนรับถ้าตกลงคนขวาเป็นคนรับลงตรงนี้เป็นไรปั๊บถ้าเรายืนตรงซ้ายเราต้องหลบเลยเพื่อให้เขารับได้ง่ายๆสะดวกแต่ถ้าเราคนขวาเราต้องรีบเข้ามารับเลยถ้ารับไม่ได้ก็ด่าเราได้เพราะว่าเรารับพลาดพอแค่ส่งความรับผิดชอบชัดเจนแค่นี้ทุกอย่างมันจบเลยนั้นการทำงานของเราบางทีดูด้วยนะครับว่าไอ้ job description ของเราเนี่ยในแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกนะมันขี่กันอย่างนี้ป่ะถ้ามันขี่ตรงนี้เมื่อไหร่พยายามหาทางปลดล็อกออกมาให้ได้ว่ากรณีตรงนี้มันอยู่ความรับผิดชอบของฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายสองมันอยู่ที่การเงินหรือบัญชีสมมติอย่างนี้เพราะถ้ามันครอบแบบนี้เมื่อไหร่ป้าพอมียังไม่มีความผิดไม่เป็นไรแต่ถ้ามีความผิดหรือมีปัญหาขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะทันเกิดเรื่องทันทีว่าจะต้องเป็นอีกฝ่ายหนึ่งตอนนั้นที่ผิดแล้วมันจะเกิดความขัดแย้งแล้วมันจะลำบากเพราะนั้นตัวความรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นตัวที่ผมบอกอย่างหนึ่งและข้อดีความรับผิดชอบคือถ้ามอบความรับผิดชอบชัดเจนแล้วมันจะทำให้คนนั้นเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองการปฏิบัติหน้าที่ของคนไทยมันไปสำเร็จยากและมักจะไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่รู้ไหมฮะเพราะคนไทยมักจะชอบใช้คำว่าช่วยกันพี่ตกลงใครลงทะเบียนก็ช่วยกันเลยไม่มีใครลงทะเบียนเลยทำไมก็ช่วยกันหรือว่ามึงจะทำจะไม่รู้ไงมึงจะไปทำไม่ทำก็บอกดิจะได้ทำว่าไม่รู้นึกว่าทำแต่กิจกรรมจัดเนี่ยไม่ใช่ช่วยกันไม่ได้มันก็สแกนไปว่าคนนี้ต้องนับคนนี้หาอุปกรณ์คนนี้ไปจัดเตรียมสถานที่คนนี้เนี่ยต้องกำหนดลงไปเลยผมก็เลยมานั่งนึกภาพตอนสมัยเด็กๆนะที่สมัยทำเวรน่ะเคยมีไหมทำเวรครั้งหนึ่งน่ะไปอยู่กลุ่มที่หัวหน้ากลุ่มมันบอกช่วยกันโอ้โหช่วยกันเป็นชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยเวรเพราะช่วยกันทั้งหมดเลย20คนมันรวมอยู่ที่กระดานเช็ดบ้างคุยบ้างไม่รู้สารพัดมันรวมหมดเสร็จแล้วก็ไปเฮมันขวาดพื้นคนไหนขวาดก็ขวาดบางคนไม่ขวาดก็นั่งงองเมื่อยังกูช่วยเป็นชั่วโมงไม่เสร็จแต่พอบางทีไปเจอหัวหน้าเวรมีคุณภาพ3คนนี้เช็ดกระดาน3คนนี้ไปขวาดพื้น3นี้ยกปี้ขึ้นบนโต๊ะ3คนนี้เป็นเคลียร์หลังห้อง3นี้ทิ้งขยะพอแบบนี้ปั๊บต่างคนต่างทำแป๊บเดียวมันเสร็จใน15นาทีเพราะอะไรเพราะเขามอบความรับผิดชอบชัดเจน